ผู้ชมครับกระทรวงพลังงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบและหาแนวทางในการแก้ไขกรณีที่เกิดประเด็นดรามา่าเรื่องของการเติมน้ำมันไม่เต็มลิตรครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เปเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับโดยบอกว่าได้รับรายงานเรื่องปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งจ่ายน้ํามันให้ประชาชนผู้ใช้บริการไม่เต็มตามลิตรหลังจากตรวจสอบพบว่ากฎกระทรวงของกระทรวงนิ์อนุญาตเอาไว้นะครับว่าเป็นกรณีเผื่อเหลือเผื่อขาดโดยเห็นว่านั่นเป็นเรื่องของการตรวจวัดตามกฎกระทรวงเท่านั้นครับ ถึงอย่างไรก็ตามปั๊มน้ํามันก็ควรจะต้องจ่ายน้ํามันชดเชยให้กับผู้ใช้บริการเต็มตามจํานวนลิตรที่ชําระเงินไปเพราะว่าการชําระเงินค่าน้ํามันนั้นถือว่าเป็นการชําระเต็มตามจํานวนลิตรไม่ใช่ชําระแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วย ฉันจะนําประเด็นนี้ไปรวมกับแก้ไขในกฎหมายการค้า้ํามันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการก็เห็นว่ากฎหมายในปัจจุบันนั้มีช่องโหว่ในการกํากับดูแลเยอะมากครับเดี๋ยเพราะอ,อํานาจของรัฐมนตรีที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเช่นในกรณีนี้ถือว่ามีน้อยมากจริงๆ อย่างไรก็ตามครับก็ได้มีหนังสือสั่งการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัรปรทปตทจำกัดมาชนแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทันทีครับและได้สั่งการให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานที่กำกับดูแลปั๊มน้ำมันทั่วประเทศดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ทันทีเช่นกันแล,ล้วก็มอบที่ปรึกษาดูแลอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนั้นจากนี้ครับท่านพุนพันธ์เวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนิ์ ท่านก็กล่าวถึงปัญหาดังกล่าวโดยบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันกับ2กระทรวงนะครับนั่นคือกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์จะเป็นปลายน้ําเรื่องการควบคุมดูแลเรื่องของความถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนส่วนกระทรวงพลังงานก็จะดูแลปั๊มน้ํามันที่ถือว่าเป็นต้นเรื่องสำหรับกระทรวงพาณิชย์เข้าไปดําเนินการก็จะเป็นเรื่องของมาตรการเผื่อขาดเผื่อเกินนี่นะครับร้อยละหนึ่งซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของโลก โดยมอบหมายให้ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในไปกำชับผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันตามมาตราเจให้มีความเข้มงวดแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ให้คณะกรรมการกลางช่างตวงวัดได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับอัตราผลเผื่อขาดเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าไม่สบายใจทว่าประชาชนได้รับความไม่เป็นธรรมซึ่งก็มีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรก คือการเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรฐานสากลก็ต้องไปดูหัวจ่ายถ้าหากว่ามีการชำรุดสุดโซมก็ต้องใช้อำนาจบริหารจัดการคุยกับบรรดาผู้ประกอบการเข้มงวดมากขึ้นส่วนที่2คือรุ่งหัวจ่ายนะครับถ้ามีการเอารัดเอาปเปรียบก็จะดําเนินการจัดการโดยเด็ดขาดครับทา่านนี้กระทรวงานิชย์ก็จะเข้าไปตรวจสอบเข้มข้นมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้คนตัวเล็กนั้นเกิดความยากลาบาก ดังนั้นครับกระทรวงพลังงานและกระทรวงพณิจจะเข้มงวดช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่สามารถทําได้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ